วัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆทุกวันช่วงนี้ไม่รู้คิดเหมือนกันไหมครับว่าพอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยท้องฟ้าจะสวยมากๆเลยฟ้าเป็นสีฟ้าก้อนเมฆเป็นสีขาวลอยและล่องนะฮะเวลาที่เราเห็นก้อนเมฆรูปทรงต่างๆเนี่ยก็ชวนให้เราคิดจินตนาการเห็นภาพต่างๆที่ปรากฏในหัวเราก็ทำให้เราเพลิดเพลินเวลามองเห็นก้อนเมฆที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้ารูปร่างต่างๆช่วยทำให้เราจันลงใจมากขึ้นนะครับพอเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้แล้วนะฮะก็แน่นอนว่าผมจะเริ่มขยายพันธุ์ต้นไม้ที่สวนเพราะว่ามันเป็นโอกาสนะฮะเป็นโอกาสเลยหมดจากหน้าฝนพอเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะชะงักและยิ่งเวลาเข้าหน้าร้อนนะครับโอ้โหปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละหน้าฝนที่เขาจะเริ่มเพาะปลูกทำการเกษตรกรรมรวมถึงการขยายพันธุ์ไม้ใบไม้ด่างต่างๆที่สวนเราด้วยครับวันนี้จะพาทุกท่านขยายพันธุ์ไม้ด่างที่เป็นไม้ประเภทเลื้อยอีกตัวนึงที่สวยมากๆเลยนั่นก็คืออีพิด่างขาวครับและที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ก็คืออีพิด่างนะครับอีพิด่างก็คือใบมันจะเป็นออกใบเลื้อยหน่อยอีพิด่างก็จะเป็นตระกูลเดียวกับพวกภูด่างนั่นแหละนะครับก็จะเป็นไม้เลื้อยสามารถปลูกได้ทั้งใช้ดินหรือแม้แต่แช่น้ำก็จะเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศแล้วก็ตามความเชื่อของคนที่ปลูกอีพิเนี่ยอีพิด่างเนี่ยก็คือเป็นไม้เรียกทรัพย์ไม้เรียกทรัพย์นะครับเสน่ห์ของอีพิด่างก็คือใบที่มันเป็นฉีกเป็นริ้วแบบนี้นะฮะใบที่มันฉีกเป็นริ้วแบบนี้แล้วก็ด่างสวยนะฮะต้นนี้ก็ปลูกมานานแล้วนะฮะประมาณสักปีหนึ่งละพอซื้อมาก็ให้มันเลื้อยขึ้นมาก็ถึงเวลาที่เราต้องขยายพันธุ์แล้วพอดูท่าแล้วเนี่ยดินที่เราปลูกเนี่ยน่าจะหมดสารอาหารแล้วก็ต้องขยายวิธีการขยายก็จำพวกเดียวกับพวกภูด่างหรือไม่ก็มอนสเตอร่าคือการตัดข้อแล้วก็วางบนวัสดุชำทำแบบเดียวกันเลยนะพวกไม้เลื้อยพวกนี้แล้วก็ชอบแดดลำไรวิธีเลี้ยงก็คือง่ายมากเลยชอบแดดลำไรรดน้ำวันเว้นวันนะฮะถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดคือต้นไม้ที่ใบใหญ่ๆเนี่ยเขาจะชอบน้ำเพราะเขาคายน้ำเยอะกว่าใบปกตินะฮะใช้มีดตัดเลยนะฮะตัดเป็นข้อๆตัดเป็นข้อๆนะฮะเพื่อจะเอาไปปักชำนะครับสามารถแกะได้นะฮะแกะได้เขาก็จะยึดติดอยู่กับอันนี้เราอ่ะยึดติดอยู่กับไม้นี่เลยนะฮะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยมันจะมีข้ออยู่นะฮะถ้าเราสังเกตไอ้ตรงข้อมันนี่แหละที่มันจะโตต่อไปนี่คืออีพีนะครับอีพีเห็นไหมสวยมากเลยใบก็จะเป็นเลื่อยเป็นริ้วคล้ายๆกับใบเลื่อยหลังจากที่เราตัดกิ่งอีพิมาแล้วนะฮะเราก็จะทำการขยายพันธุ์ด้วยการตัดเป็นข้อๆนะฮะข้อหนึ่งก็คือมีใบแบบนี้นะครับมีใบแล้วก็มีรากก็คือเขาเรียกเป็นข้อนะฮะแล้วก็เอาข้อนี้ไปปักชำแล้วก็จะตัดเป็นข้อๆเลยนะครับการขยายพันธุ์ก็เหมือนกับภูด่างหรือไม่ก็พวกมอนสเตอร่านะฮะเหมือนกันเลยแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนะครับให้เหลือใบมาด้วยก็ได้หรือไม่เหลือก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้เหลือใบมาด้วยนะเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงในช่วงแรกนะนี่คือ1ท่อนจากนั้นก็เอาปูนแดงมาทาตรงนี้นะก็วางไว้อันนี้อีกท่อนที่2ครับเห็นไหมฮะง่ายมากเลยก็ตัดมันอาจจะแข็งหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ท่อนที่3ครับก็ตัดไปเรื่อยๆครับท่อนที่4นะฮะแล้วก็ท่อนที่5น่าจะได้สัก5ท่อนนะครับอันนี้น่าจะได้อีกท่อนนึงนะครับขออีกท่อนนึงแล้วกันเป็น6ได้6ท่อนนะครับอันนี้เราก็จะปลูกลงไปเลยทีนี้เราก็นำปูนแดงมาทาบริเวณบาดแผลใช้ปูนแดงนะฮะแต้มบริเวณบาดแผลต้นไม้แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งฮะทิ้งไว้ให้แห้งเนี่ยนะครับปูนแดงทาการทาปูนแดงก็ป้องกันเชื้อรานะฮะป้องกันเชื้อราแล้วก็ไม่ให้เน่าปูนแดงก็มีประโยชน์พอเราทาปูนแดงเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้นะครับจากนั้นเราก็จะไปเตรียมเครื่องปลูกเราโอ้ได้เยอะเลยนะฮะได้เยอะเลยอาจจะไม่เหลือใบไว้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เหลือใบไว้เราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมาดูวัสดุชำหรือว่าดินปลูกที่เราจะมาทำการปลูกอีพิด่างในวันนี้นะฮะอันนี้คืออีพิด่างทั้งหมดที่เราทาปูนแดงแล้วก็แห้งแล้วนะฮะก็ดินปลูกเราจะใช้กาบมะพร้าวสับแช่น้ำครับใบก้ามปูหมักแล้วก็ดินถุงทั่วไปอันนี้จะเป็นปุ๋ยลายช้านะครับจะใช้แค่3ส่วนนี้อย่างละเท่ากันอย่างละเท่ากันนะฮะหรือท่านจะเพิ่มหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์ก็ได้เหมือนกันนะครับคือดินปลูกเนี่ยมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวเราสามารถใช้อะไรที่เราหาได้ในสวนเราที่เรามีนะครับแต่อย่าลืมกาบมะพร้าวสับนี่สำคัญอยู่เพราะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้เรา
หลังจากส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้ากันดีแล้วนะฮะเราก็ใช้กระถางเล็กก่อนก็คือกระถางประมาณสัก5นิ้วรองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับแช่น้ำนะฮะใส่ดินปูกลงไปประมาณนี้แล้วก็นำอีพิด่างเรานะฮะที่เป็นท่อนวางลงไปแล้วก็กบด้วยดินครับกบด้วยดินเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเราจะกบไม่ลึกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน่อโผล่ขึ้นมานะครับเราจะกบไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณสัก1เซนนะฮะประมาณสัก1เซนเห็นไหมแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต้นที่1ต้นที่2ก็เหมือนกันนะฮะใส่ดินปลูกลงไปจากนั้นก็นำตัวอีพินี่อีพิที่เป็นท่อนเราเนี่ยวางลงไปนะครับประมาณสัก1เซนนะครับประมาณสัก1เซนกาวนะเดี๋ยวเขาก็จะโผล่ยอดมาใหม่ที่ให้เห็นใบเนี่ยเพราะว่าจะช่วยในการสังเคราะห์แสงในช่วงแรกนะฮะที่ให้เหลือใบไว้พอเขาโผล่มาแล้วก็ลากลุ้นออกนอกกระถางเราถึงจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นต้นที่3นะครับก็ทำเหมือนเดิมคือใส่ดินปลูกเราลงไปแล้วก็ตามด้วยกิ่งอีพีนะฮะไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ก็ไม่เป็นไรวางปลูกลงไปก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไว้ใต้สแลนไม่ต้องใส่ตู้อบนะครับแต่ถ้าตู้อบเราว่างแล้วก็สามารถใส่ตู้อบได้การนำต้นไม้ใส่ตู้อบจะช่วยให้รากออกไวขึ้นอาจจะช่วยให้รากออกไวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่บ้านกับบีบีแล้วก็โซนี่นะฮะทำสวนแล้วก็พาไปเดินเล่นตามท้องไร่ท้องนาครับตามภาษาคนบ้านป่ากลางสวนอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์ช่องวีชัยบล็อกนะครับสวัสดีครับ